เปิดวิดีโอมากกะเฮ็ดเวียกโหลดเนาะจ้าพี่น้องคะคนอีหยังสร้างอยู่ซื่อๆบ่เป็นเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้ยอายสุขุสุคนเด้อค่ะมาพบพ่อกันอีกคือเก่ากับน้องพิมมี่สีอีสาน USA จ้าใกล้สิเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วจ้ะพี่น้องคะภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เนาะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะหน้าที่รับผิดชอบเนาะค่ะของแม่บ้านคือจังน้องพิมมี่เนาะจ้าน้องพิมมี่ก็ได้ส่งน้องช่อนไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องคะกะสีมาทําความสะอาดนะคะต้นดอกไม้เนาะค่ะเนื่องจากว่าสิเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนาะจ้าพี่น้องก็สิได้เห็นนะคะบรรยากาศดอกไม้บานหน้าบ้านน้องพิมมี่จ้าน้องพิมมี่กับมาอาศัยอยู่ที่ลาสเวกัสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าปีที่7แล้วเนาะจ้าเว้าแล้วเว้าอีกค่ะพี่น้องเพื่อเอ่ยอายหลายคนที่เข้ามาใหม่เพิ่นบ่ทันได้ฮู้จักเนาะค่ะการใช้ชีวิตอยู่นี่ของน้องพิมมี่เนาะค่ะกะมีความคล้ายคลึงจากอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องคะถ้าเขาสู้ช่วงฤดูหน้าร้อนนะคะหรือว่าหน้าซัมเมอร์นะคะอากาศคือจังประเทศไทยเฮาเลยแหละจ้าเหตุผลที่น้องพิมมี่ออกมาเฮ็ดเพจ Facebook เพจนี้เนาะจ้าพี่น้องคะเนื่องจากว่านะคะอยากนำเสนอให้พี่น้องเฮาได้เห็นได้เบิ่งเนาะค่ะว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกะคือจังอีสานบ้านเฮาหั่นล่ะจ้าการใช้ชีวิตอยู่นี่นะคะของน้องพิมมี่กะถือว่านะคะเป็นการนำอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตแบบไทยๆหรือว่าแบบอีสานเนาะค่ะมาใส่ในต่างแดนจ้าหลายแนวหลายอย่างนะคะที่น้องพิมมี่ได้นำเสนอไปเนาะจ้าพี่น้องคะน้องพิมมี่กะได้เอานะคะสิ่งที่พ่อแม่เฮาสอนมาเนาะค่ะมาประยุกต์ใส่แล้วกะปรับตัวในต่างแดนแบบนี้จ้าแม้กระทั่งน้ำปลาร้าของเฮาเนาะจ้าพี่น้องน้องพิมมี่กะได้ล่องเฮ็ดขึ้นมากินเองจ้าเนื่องจากว่านะคะยูนี่นะคะกะได้ซื้อน้ำปลาร้าเพิ่นกินทุกปีเนาะจ้าพี่น้องคะน้องพิมมี่กะเลยห่วยคันเป็นจังสีกะล่องเฮ็ดเองเบิ่งกันนะเนื่องจากว่าพ่อแม่เฮาก็เคยพาเฮ็ดพาทํามาเนาะจ้าและอีกหลายอย่างนะคะที่น้องพิมมี่ได้ทําการถนอมอาหารเนาะค่ะกะเฮ็ดเอาไว้กินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะจ้ากะแบ่งปันนะคะพี่น้องคนไทยเฮาอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะได้ลองเฮ็ดนำทำตามเบิ่งเนาะจ้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพจน้อยๆเพจนี้นะคะสิเป็นประโยชน์บ่น้อยก็หลายเนาะค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะของเพจน้อยๆน้องพิมมี่สีอีสานจ้ะพี่น้องค่ะน้องพิมมี่ก็ยังสิเฮ็ดแบบนี้นะคะต่อไปนะคะค่อยๆหัดค่อยๆทำนะคะนำเสนอแนวใดที่เป็นประโยชน์เนาะจ้าให้พี่น้องเฮาได้เห็นได้รับชมนำเนาะจ้าว่าอีกหนึ่งด้านของชีวิตนะคะในชนบทอเมริกานะคะกะมีสภาพคือจังประเทศไทยหรือว่าโซนอีสานบ้านเฮานั่นล่ะจ้าติดตามกันไปเบิ่งกันไปโดนๆนะจ้าพี่น้องคะกะทามักกะกดไลค์ทาถูกใจกะกดแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะจ้าเอาเฮ็ดเวียกหอดใสและพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วจ้ามื้อนี้นะคะน้องพิมมี่กะได้มากวาดใบไม้อีกคือเก่าหั่นล่ะจ้ากวาดมารอบนี้นะคะกะมาเฮ็ดเป็นปุ๋ยมักไปทะไซสวนผักได้จ้ะพี่น้องคะกองปุ๋ยมักหลังบ้านน้องพิมมี่กะมีจ้านี่ก็คือผลงานในมือนี่จ้ะพี่น้องคะสะอาดหูสะอาดตาเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าละกะอันนี้ก็เป็นสภาพนะคะต้นไม้นะคะดอกไม้ของน้องพิมมี่ที่กำลังสิบานอีกบ่โดดนี่จ้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามเด้อจ้าเอาไว้พอกันวิดีโอหน้าค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ